นี้ไปดูเรื่องของพรรคเล็กกันบ้างนะคะหลังจากที่วิป3ฝ่ายเนี่ยเขาเคาะออกมาแล้วว่าจะมีการประชุมนะคะเรื่องของกฎหมายลูกเลือกตั้ง15สิงหาคมนี้พรรคเล็กบอกว่าอ่ะก็ยังดีนะคะยังต่อลมหายใจกันได้อีกเฮือกแต่ว่าขอวอนทุกฝ่ายร่วมประชุมกันตามกติกาส่วนทางด้านของหมอรวีก็ยังเชื่อสัมพันธ์รัก3ปอเนี่ยมั่นใจค่ะพี่น้องไม่ฆ่ากันนายแพทย์รวีมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ค่ะได้กล่าวภายหลังคำสั่งเปิดประชุมร่วมรัฐสภาวันที่15สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.โดยนายปรีดาบุตรเพิงนะคะหัวหน้าพรรคครูไทยได้ไปยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อขอให้พิจารณาเปิดประชุมวันที่13และ14สิงหาคมแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการสู้ตามกติกาและรัฐสภาเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้ประชาชนจะให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาไม่ได้ขอให้การพิจารณากฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการส่วนผลการลงมติของสมาชิกเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นกลไกรัฐสภาที่เรายอมรับได้คุณหมอรวีบอกว่าการพิจารณาจะเปิดประชุมกี่วันถือเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาค่ะแต่ที่เราเสนอไป2วันก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นการป้องกันหากมีการถ่วงเวลาให้กฎหมายฉบับเนี่ยมันตกไปอีกและเมื่อเปิดประชุม15สิงหาคมก็ต้องเริ่มพิจารณาในมาตรา 24/1 ซึ่งเมื่อมาเปิดเนี่ยก็จะต้องมีการเช็คองค์ประชุมและลงมติทันทีเมื่อถามว่าอยากฝากไปถึงส.ส.พรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะคะคุณหมอรวีบอกว่าตนเชื่อว่าส.ส.และส.ว.รู้หน้าที่ตัวเองว่าเมื่อมีการประชุมทุกคนก็ต้องมาประชุมตามหน้าที่และกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งทั้งนี้เนี่ยตนเองยังไม่เชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้สั่งให้ส.ส.ไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเชื่อว่าพี่ไม่ฆ่าน้อง3ป.อยู่ด้วยกันมากกว่า50ปีเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐต้องพิจารณาว่าคำสั่งที่ไม่ให้เข้าร่วมประชุมที่ท่านได้รับมาเนี่ยมาจากนายคนไหนกันแน่มีการแอบอ้างชื่อพลเอกประวิตรหรือไม่ทั้งนี้นายแพทย์รวียังเปิดเผยถึงความคืบหน้าที่จะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะหากร่างหาร500ถูกตีตกไปในวันที่15สิงหาคมนี้คุณหมอบอกว่าเราจะไปยื่นศาลเพื่อวินิจฉัยว่าร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่บัญญัติสูตรคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย100ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำร้องคาดว่าวันจันทร์ที่15สิงหาคมนี้จะรวบรวมรายชื่อส.ส.ยื่นคำร้องให้ได้ครบ50คนตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งประเมินว่าอาจจะได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานรัฐสภาต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ